ในยามสถานการณ์แบบนี้นะคะทุกคนก็ต้องอยู่บ้านเพื่อชาติกันใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าการอยู่บ้านนานๆเนี่ยมันก็ทำให้ความคิดถึงเนี่ยมันอดรนทนไม่ไหวจริงไหมคะยาย่าคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายณเดชน์นะคะลงภาพเป็นฟิล์มนะคะฝีมือของยาย่าไปแล้วครั้งนี้ก็ถึงคราวของยาย่าอวดรูปฟิล์มนะคะจากฝีมือการถ่ายของณเดชน์กันบ้างแต่ละภาพบอกเลยว่าอาร์ตสุดๆค่ะโดยยาย่านะคะเขียนแคปชั่นว่ารูปฟิล์มมาแล้วค่ะขออภัยในความล่าช้านะคะซึ่งคนเข้ามาคอมเมนต์ทันทีก็คือณเดชน์นั่นเองที่มาคอมเมนต์ว่า the last one ค่ะแต่ความพีคเนี่ยอยู่ตรงที่การตอบกลับของยาย่าที่เข้าไปคอมเมนต์กลับ3คำสั้นๆแต่ได้ใจความและฟินสุดๆว่าคิดถึงค่ะหวานขนาดนี้ไม่รู้ว่าสาวก NY เนี่ยจิกหมอนขาดกันไปแล้วกี่ใบนะคะ